คุณผู้ชมครับขยับไปดูกันที่วันนี้เป็นวันครบรอบ25ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับและเป็นประจำทุกปีคือครอบครัวแล้วก็บรรดาแฟนเพลงเขาจะจัดงานร่วมทำบุญอย่างคับคั่งชนิดแน่นศาลาวัดทับกระดานที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับผู้สื่อข่าวเราไปเกาะติดบรรยากาศช่วง10โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับครอบครัวของพุ่มพวงดวงจันทร์อาทิสลักจิตดวงจันทร์น้องสาวแล้วก็อดีตสามีนายไกรสอนลีละเมคินนายสรภพลีละเมคินหรือว่าเพชรพุ่มพวงลูกชายคนเดียวของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็บรรดาแฟนเพลงจากทั่วประเทศต่างเดินทางมาร่วมกันทำบุญที่วัดทับกระดานสุพรรณบุรีอย่างคับคั่งสารวัตรแน่นไปถนัดตาเลยนะครับทุกคนร่วมกันถวายพระทหารแด่พระสงฆ์กว่า200รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์อดีตราชินีเพลงลูกทุ่งคนดังมากความสามารถเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปครบรอบ25ปีครับนอกจากนี้ไกรสอนอดีตสามีรวมทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะครับได้นำทีมนักร้องลูกทุ่งขึ้นเวทีร้องเพลงให้บรรดาแฟนเพลงได้ฟังนะครับมียุ้ยญาติเยอะปาวลีลำยองหนองหินห่าวแช่มแช่มรำเอิ้นขวัญวรัญญาเอกแล้วก็ลูกตาลตะวันฉายรวมทั้งเอิร์นเดอะสตาร์ด้วยแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายครับมาร่วมขับกล่อมเพลงที่ไพเราะเหล่านี้นะครับปีนี้คณะกรรมการวัดทับกระดานและก็ครอบครัวของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับยังร่วมจัดงานรำลึกพุ่มพวงเช่นเคยครับปีนี้เขาใช้ชื่องานว่าวันรำลึกราชินีลูกทุ่ง25ปีที่คิดถึงดวงจันทร์ในดวงใจงานจัดต่อเนื่องไปจนถึง17มิถุนายนนี้รวม7วัน7คืนครับค่ะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เป็นศิลปินลูกทุ่งที่เรียกว่าสร้างกำลังใจให้กับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ได้เยอะมากเลยนะคะคุณ